สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องแซ่บจังกับดังแปมื้อนี้สิขอเว้าลาวนะจ้าสิพามาเฮ็ดเปียกปูนกะทิสดทํากินก็ได้ทําขายก็ดีเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปครั้งต่อไปนําเด้อจ้าฝากเป็นกําลังใจนําเนาะค่ะไปเบิ่งขั้นตอนแรกกันเลยเฮาสิ น้ำง้าขาวนะคะมะขั่วให้สุกก่อนพี่น้องหรือพี่น้องมีง้าดำพี่น้องก็เอามะขั่วน้ำได้เด้อจ้าสำหรับโรยหน้าเปียกปูนของเฮาเนาะอันนี้ก็สุกแล้วเฮาก็เทใส่จานไว้ก่อนเนาะจ้าค่ะอันดับต่อไปเฮาสิมาเตรียมในส่วนของกะทิสำหรับราดหน้าเนาะจ้าส่วนผสมหลักก็สิมีกะทิน้ำเปล่าอัตราส่วนซีอิ๊วใต้คลิปเนาะจ้าเพื่อนๆสามารถไปเบิ่งได้เนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายซีซ่อนโต๊ะซ่อนกลางกินข้าวบ้านเฮานี่ละจ้ากะสิมีเกลือน้ำเกลือครึ่งช้อนนะคะ2ครั้งนะคะกะทินี่เฮาสิเน้นหวานมันเค็มนะจ้าค่อยสิแซ่บเนาะจากนั้นกะสิมีแป้งข้าวโพด2ช้อนบ้านเฮานี่ละจ้าซ่อนกินข้าวบ้านเฮาเทไปเลยจ้ากะคนส่วนผสมทั้งเบิดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟกวนให้เดือดนะคะพี่น้องกะสิเป็นอันใส่ได้แล้วเนื้อกะทิกะสิมีความข้นหนืดเพราะว่าเฮาใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะเฮาก็ตั้งพักไว้ให้เย็นจากนั้นเฮามาเตรียมในส่วนของเปียกปูนต่อนะคะค่ะส่วนผสมกะสิมีแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมถ้าบ่มีแป้งเท้ายายม่อมใส่แป้งมันแทนก็ได้นะจ้าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำปูนใสถ้าเพื่อนๆบ่มีน้ำปูนใสสามารถใส่น้ำเย็นจัดแทนก็ได้นะคะน้ำเปล่าในส่วนของน้ำเปล่าเฮาสิผสมสีผสมอาหารลงไปเพราะว่าเฮาบ่มีใบเตยเฮาสิใส่สีแทนเนาะค่ะแล้วก็สิใส่กินเทียมแทนนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปนะคะขั้นแรกเฮาก็เทแป้งลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บจากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อน้ำตาลปี๊บแหลกดีแล้วเฮาตามด้วยน้ำตาลทรายต่อด้วยน้ำปูนใสเล็กน้อยนะจ้าเฮาสินวดแป้งก้อนเพื่อว่าตัวขนมสิได้มีความเหนียวนุ่มนะคะเนาะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนครบ10นาทีเนาะค่ะค่ะเมื่อครบ10นาทีก็สิได้ประมาณนี้เนาะค่ะเติมน้ำปูนใสน้ำเปล่าผสมสีที่เหลือลงไปเลยนะคะในคลิปนี้เฮาสิใส่กินใบเตยเทียมเนาะค่ะเพราะว่าเฮาหาใบเตยยากยากค่ะเทลงไป2ฝาเนาะค่ะกินกะสิคล้ายๆใบเตยแต่ว่าถ้าใบเตยแท้กะสิหอมกว่าค่ะจากนั้นก็นำไปกองใส่กระทะตั้งไฟกวนเลยเนาะจ้ากวนแรกๆเขาสิเปิดไฟแห้งเลยนะจ้าก็กวนไปเรื่อยๆจนว่าแป้งกะสิค่อยๆเริ่มสุกเป็นเม็ดเนาะค่ะสังเกตได้จากในคลิปนี้นะคะค่ะเมื่อแป้งเริ่มสุกเขาสิพ่นไฟให้เบานะคะไฟเบาสุดเลยจากนั้นก็กวนต่อประมาณ 30-40 นาทีจนกว่าเนื้อขนมที่ใส่เนาะค่ะต้องอาศัยกวนตลอดเวลานะจ้าถ้าบ่กวนตลอดเวลาขนมสิใหม่ได้ค่ะก็กวนไปเรื่อยๆเลยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจ้ากล้องกะสิมืดแน่เนาะจ้าเนาะกะได้ประมาณ40นาทีแล้วเนื้อขนมกะสิประมาณนี้เนาะค่ะจากนั้นเขาก็ปิดแก๊สพักให้เย็นจัก5นาทีค่ะระหว่างพักเขาก็กวนให้น้ำเดี๋ยวเนื้อขนมสิแข็งก่อนค่ะอันนี้เป็นตัวบีบเนาะจ้าตัวบีบหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะค่ะเขาก็เอาไส้บีบเพื่อความสวยงามสำหรับไผ่สิตักไส้ถ้วยราดกะทิกินก็ได้เลยเนาะ
เสร็จแล้วราดกะทิช่ำๆโรยงานนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฮ็ดขายก็สิมีเครื่องเคียงมีถั่วข้าวโพดมะพร้าวงาคั่วเป็นเครื่องเคียงเพิ่มคุณค่าทั้งสารอาหารก็ได้นะคะค่ะเอากลับมาซิมกันเลยนะจ๊ะหวานฉ่ำมากพี่น้องค่ะถ้าหากมักคลิปนี้ขอกำลังใจจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสิมีหยังมานำเสนอสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า